ที่จังหวัดปัตตานีนะครับได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่5ครับที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงตำบลตะลุโบะอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับนายณัฐกฤษสิทธิโอสถรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้นะครับชาวจังหวัดปัตตานีเองก็ได้มีการร่วมใจกันในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยมีการทำความสะอาดคูน้ำการเก็บขยะการทาสีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความสวยงามทั้งนี้ก็เพื่อที่จะร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยประสบนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ครับ